เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับฤดูกาลใหม่ครับ 2023-2024 ครับอาร์เซนอลจะเปิดสนามเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับเป็นคู่เรียกได้ว่าเป็นนัดเปิดสนามของอาร์เซนอลเลยนะครับคลิปนี้ครับก็เลยชวนทุกคนมาคุยก่อนเกมกันหน่อยมาดูความพร้อมของ2ทีมกันหน่อยครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับนะก็คลิปนี้เป็นพรีวิวครับคุยก่อนเกมกันครับเรามาเก่งก่อนเกมกันหน่อยเรามาเป็นเซียนก่อนเกมมาทายผลล่วงหน้ากันหน่อยนะครับว่าเกมอาร์เซนอลนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์พรีเมียร์ลีกนัดแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะแต่ว่าก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกันต่างๆนานานะครับก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับFacebook, YouTube แล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยครับว่าเกมนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากดูข้อมูลต่างๆนานาที่ผมเตรียมมาให้ทุกคนแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรสกอร์จะเป็นเท่าไหร่นะครับอาร์เซนอลจะชนะไหมหรือเสมอหรือจะเป็น Nottingham Forest ที่ปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับเราไปเล่นที่ City Ground เราแพ้เขานะเราอาจจะย้ำชัยหรือเปล่าหรืออาจจะล้างตาได้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยละกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วผมยังไม่พร้อมฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับขอบคุณด้วยครับซูซูกิครับซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 699,000 บาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับขับฟรี90วันครับหรือจะเลือกผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,999 บาทก็ได้นะครับแล้วก็มีข้อเสนออีกเยอะแยะมากมายครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ดูรายละเอียดรถยนต์ได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับขอบคุณ Suzuki ไว้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้พร้อมจริงๆแล้วนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มต้นที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเกมนัดแรกของอาร์เซนอลครับแล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเริ่มต้นวันเสาร์นะจริงๆพรีเมียร์ลีกเริ่มต้นแล้วตั้งแต่คืนวันศุกร์นะครับเป็นซิตี้เล่นก่อนนะครับแล้วก็อาร์เซนอลมาเริ่มวันแรกของวันเสาร์เป็นคู่แรก 18:30 นะครับถ่ายทอดสดผ่านทางTrue เหมือนเดิมนะครับก็ใครติดตามได้ผ่านทาง True ID นะครับก็มีแพ็คเกจให้ซื้อกันทั้งฤดูกาลนะครับหรือว่าจะเป็นTrue Vision เองก็ตามนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับก็เน้นย้ำมาดูถูกลิขสิทธิ์กันละกันนะครับก็เล่นที่ลอนดอนเหนือครับ Emirates Stadium นะครับความพร้อมของอาร์เซนอลนะครับจะยังไม่มีทางด้านของซินเชนโกแล้วก็จะยังไม่มีกาเบรียลเชซุสนะครับซึ่งเป็นตัวจริงนะตัวอื่นจริงก็ยังบาดเจ็บอยู่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแซมบี้โลคองก้านะครับจอร์จินโยนะครับเอลเนนี่แล้วก็รวมไปถึงรีดเนลสันนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ได้พูดถึงก่อนนั้นนี่ก็เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักตัวจริงในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนะครับส่วนคนอื่นๆของอาร์เซนอลน่าจะมาพร้อมหมดนะครับไลน์อัพผมก็คาดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆ11ผู้เล่นตัวจริงของวันที่เจอกับแมนซิตี้ครับก็น่าจะมาในระบบ 4-3-3 นะหรือว่าจะเรียก 4-2-3-1 ก็สุดแท้แต่นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของแรมสเดลนะครับถึงแม้จะมีราบิดรายาแล้วก็ตามผมยังเชื่อว่าออกสตาร์ทยังเป็นแรมสเดลอยู่แน่นอนนะครับส่วนกองหลัง4คนครับก็น่าจะใช้ชุดเดิมเลยนะครับแบ็คขวาเป็นทางด้านของเบนจามินไวท์ครับแบ็คซ้ายจะเป็นทางด้านของยูเรียนทิมเบอร์โยกมาเล่นนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ฮาฟครับวิลเลียมซาลิบ้าจะมาจับคู่กับกาเบรียลมาไกเยสนั่นเองครับส่วนกองกลางครับอันนี้น่าสนใจว่าอาจจะมีการปรับหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่า2คนที่ไม่ปรับแน่ก็คือกัปตันทีมครับมาร์ตินโอเดกาจะเป็นเพลย์เมเกอร์ครับและจะมีทางด้านของโทมัสปาเต้นะครับเป็นตัวหลักนะครับในการคุมแดนกลางนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเดคันไรส์นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าจะปรับจะเปลี่ยนนะครับก็อาจจะมีการเอาแนวรุกมาใส่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่ใจเด็ดขนาดนั้นนะครับส่วนแนวรุกครับจะนำทัพโดยบุกโยซาก้ายืนฝั่งขวาฝั่งซ้ายอันเนี้ยถ้าจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ก็คือตัวต้นก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของกราเบียลมาร์ติเนรีนะครับส่วนถ้าจะมีใครมาสลับสับเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของทอสซานะครับส่วนหน้าเป้าหรือว่าฟอลไนนะครับอาจจะใช้คายฮาวแบกก่อนนะครับหรือ
เช่นกันเลยเช่นเดียวกับแบ็คปีกซ้ายเลยนะครับก็คืออาจจะสลับสับเปลี่ยนกับทอดซานก็เป็นไปได้นะครับดูที่มิเกลอาร์เตต้าว่าจะเลือกใครเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแต่ว่าความพร้อมน่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้เล่นตัวอื่นๆที่พร้อมลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นเอมิลสมิธโรฟาบิโอเวียร่าอะไรพวกนี้ก็พร้อมที่จะมาเป็นตัวสลับสับเปลี่ยนรวมไปถึงเอ็ดดี้เอ็นเกเทียด้วยนะครับในตำแหน่งศูนย์หน้าอาจจะเป็นเอ็ดดี้เอ็นเกเทียก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่องถือว่าแนวรุกเนี่ยมีตัวเลือกที่ให้เลือกหลากหลายพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีกาเบรียลเชซุสแล้วก็ตามนะครับแต่ก็มีตัวอื่นที่สามารถทดแทนได้ในฤดูกาลนี้เรียกว่าจับจ่ายใช้สอยมาตรงจุดตรงตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับตัวอื่นก็แบ็กอัพได้ดีพอสมควรครับมาดูทีมเยือนกันหน่อยครับทีมเยือนเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้มีการเสริมทัพเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่ได้จากเราไปนะครับแมตต์เทอร์เนอร์นะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็จะมีอีเลนกาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าลงตัวจริงด้วยเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเขาก็มีด้วยเหมือนกันนะครับตัวหลักๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านอโวนาจีนะครับศูนย์หน้าไนจีเรียของ Nottingham Forest นะครับซึ่งก็เป็นตัวแสบเลยนะคนนี้เรียกว่าใช้โอกาสไม่ต้องเปลืองมากนะครับเมื่อมีปั๊บโป้งจบสกอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวหลักอีก2คนที่น่าจะไม่พร้อมในเกมนี้ของ Nottingham Forest นะครับคนแรกก็คือกองหลังบราซิลครับทางด้านของฟิลิเป้นะครับก็อันนี้ไม่พร้อมนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับกองหลังฝรั่งเศสครับมูซ่านาเกียหรือว่านาเกเต้เนี่ยนะครับก็ไม่พร้อมที่จะลงสนามเช่นเดียวกันนะครับทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของทางด้าน Nottingham Forest นะครับคาดการว่าผู้รักษาประตูจะใช้แมตต์เทนเนอร์เลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวเลือกแล้วนะครับเวนเทเนซีก็อายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็ไม่พร้อมลงสนามด้วยส่วนตัวจริงปีที่แล้วเนี่ยไม่อยู่เลยสักคนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันหรือว่านาวาสก็ตามนะก็ไม่เป็นตัวที่ยืมมาก็ปล่อยหมดเลยนะครับนะแล้วก็กองหลังครับคาดการว่าน่าจะใช้ทางด้านของวิลลี่โบลี่ครับจะเป็นตัวหลักในแนวรับนะครับก็จะมีทางด้านของสกอตต์แมคเคนน่าครับมาเป็นตัวร่วมด้วยนะครับอีกคนนึงจะเป็นทางด้านของโจวอลันนะครับนะก็น่าจะมาเป็นแนวรับ3คนนะส่วนกองกลางครับจะเล่นในระบบวิงแบ็คนะครับจะมีทางด้านของเซตเอริเยนะครับยืนฝั่งขวานะครับแล้วก็จะมีไอน่านะครับแล้วก็จะมีฟอยเลอร์แล้วก็จะมีไรอันเยสนะครับนะเป็นตัวทำเกมนะครับส่วนแนวรุกครับจะมีดานิโรแล้วก็จอห์นสันแล้วก็อีเลนกานะครับนะซึ่งจะเป็น3ภาษาในเกมรุกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไลน์อัพที่น่าสนใจของ Nottingham Forest เลยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับก่อนจะไปคาดการเกมกันเดี๋ยวไปดูสถิติกันหน่อยครับไม่น่าเชื่อครับ6เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยนะครับอาร์เซนอลกับ Nottingham Forest ครับไม่มีการเสมอกันนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันเท่ากันเลยอย่างละ3ครั้งนะครับผมเข้าใจว่าอาร์เซนอลน่าจะมีสถิติที่ดีกว่า Nottingham Forest นะแต่ว่าแหมเมื่อไปดูสถิติต่างๆนานาไม่ได้ดีกว่าเยอะนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เล่นที่ Emirates Stadium แห่งนี้เนี่ยอาร์เซนอลถล่มไป 5-0 เลยนะครับแต่ว่าไปเล่นที่ City Ground เนี่ยโดนเขาไล่ต้อนไป 1-0 นะครับซึ่งเป็นเกมหนีตายของ Nottingham Forest ครับเป็นเกมการันตีว่าไม่ตกชั้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปเจอบอลถ้วยเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็น FA Cup หรือว่าบอลคาราบาวครับก็ตามนะครับซึ่งก็ผัดแพ้ผัดชนะกันอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นสถิติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาเจอกันในเกมนี้นะครับแล้วไปดูผลงานส่วนตัวของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับ5เกมหลังสุดนะครับก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้เนี่ยรวมเกมพรีซีซั่นรวมเกมคอมมูนิตี้ชิลด์แล้วนะครับอาร์เซนอลผลงานคือชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็ล่าสุดก็เสมอในเกมคอมมูนิตี้ชิลด์กับซิตี้ครับแล้วก็ไปชนะจุดโทษนะครับส่วนทางด้านของ Nottingham Forest นะครับ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับก็ถือว่าเตรียมทีมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่พรีเมียร์ลีกนะครับก็อาจจะเป็นอาร์เซนอลที่เตรียมทีมได้ดูโอเคกว่านะครับก็ผมก็เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกครับแล้วน่าจะย้อนเมื่อซีซั่นที่แล้วที่อาร์เซนอลไล่ต้อนไป 5-0 นะผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ไม่ได้ยากมากสำหรับอาร์เซนอลครับต้องการชัยชนะแน่นอนในนัดเปิดสนามเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นการตั้งใจเป็นพิเศษของผู้รักษาประตูอย่างแอลลอนแลมสเดลที่จะต้องการเซฟนะครับแล้วก็ต้องการที่จะโชว์ศักยภาพว่ากูดีพอที่จะเป็นมือหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเดวิดรายามาจี้ตูดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลเก็บคลีนชีทได้แต่อาจจะไม่ไล่ถล่มไล่ต้อน 5-0 เหมือนปีที่แล้วครับอาจจะเรียกว่าเอาตัวรอดได้ด้วยสกอร์สัก2ประตูต่อ0นะครับหรือถ้ายังเก่งก็อาจจะสัก3-0นะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้น 4-5-0 นะครับแต่อยากเห็นนะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากเห็นไล่ต้อนไล่ถล่มแหละแต่ผมเชื่อว่า
เกมรุกยังไม่เข้าที่ครับเกมรุกยังไม่ได้โพะพะลงตัวเหมือนซีซั่นที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะการขาดกาเบรียลเชซุสไปเนี่ยนะครับเรื่องความไหลลื่นความต่อเนื่องเนี่ยผมว่าคลายฮาแวร์ยังทำได้ไม่ดีมากพอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาฝากทุกคนก็แล้วกันนะผมคิดแบบนี้นะครับถึงคราวที่ทุกคนจะต้องช่วยผมคอมเมนต์หน่อยแล้วล่ะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรในเกมนี้เป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับผมให้อาร์เซนอลชนะ 2-0คุณให้ผลการแข่งขันเกมนี้เป็นอย่างไรลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยและรวมไปถึงคุณอยากจับตามองใครเป็นพิเศษนะครับอยากเห็นใครลงเล่นในเกมนี้อยากเห็นอะไรยังไงในการแข่งขันนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับนะเมื่อติดตามครบคุยกันเนอร์ครบทุกช่องทางนะครับผมก็จะขยันทำคอนเทนต์ให้คุณดูแบบนี้เป็นประจำครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ที่คราวหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูหลังเกมกันครับว่าใครจะแม่นเราจะแม่นหรือเปล่าคุณจะแม่นหรือเปล่านะครับก็ลองมาพูดคุยลองมาดูกันครับ